สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมันไม่ใช่ของเล่นๆนะครับผมวันนี้เรามาจัดอันดับของเล่น Spider-Man กันครับผมต้อนรับหนัง Far From Home นะครับทั้งหมดนี้ก็คือของสะสมผมเองนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นความแบบคิดเห็นของผมล้วนๆเลยแต่ว่าใครมีของเล่น Spider-Man เหมือนกันเนี่ยยังไงก็ลองคอมเมนต์ข้างล่างดูครับว่าท็อป5หรือว่าท็อป10ของตัวเองเนี่ยเป็นอะไรนะครับยังไงก็ลองคอมเมนต์ดูแล้วเดี๋ยวผมจะเข้าไปอ่านดูนะครับวันนี้เราจะเน้นไปทางฟิกเกอร์1ต่อ12นะครับหรือความสูงประมาณ6นิ้วนั่นเองคนที่ดูเนี่ยจะได้พอเห็นนะก็ยังจะพอหาซื้อในตลาดได้นะเพราะราคามันก็จะไม่สูงเกินไปนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไปมีทั้งงานปั้นหรือชุดผ้าฮอตทอยเนี่ยมันก็จะแพงเกินไปนะครับหรือในอีกความหมายของผมเนี่ยก็คือผมขายไปหมดแล้วนะครับของแพงเฮ้ยเกมผมอย่าได้รอช้าเรามาดูท็อป10ของเล่น Spider-Man กันเถอะครับ Let's go อันดับที่10Marvel Legends Spider-Man Black Suit นะครับผมใครที่เป็นแฟนๆ Spider-Man เนี่ยยังไงก็ต้องชอบชุดนี้นะครับเป็นชุดที่แบบทรงพลังสุดๆนะแล้วก็ในหนังนี่เขาจะแบบเหมือนเป็นด้านมืดของปีเตอร์นะแบบทุกครั้งที่ใช้ก็จะแบบโหแบบทำร้ายร่างกายผู้ร้ายอย่างรุนแรงนะแล้วก็แบบมานั่งรู้สึกผิดทีหลังว่าโอ้ฉันทำอะไรลงไปแต่ว่าใครที่เป็นแฟนๆ Spider-Man ก็คือคงน่าจะชอบนะแบบเวลาเขาเป็นด้านมืดเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาจะเก่งมากเลยนะครับก็ต้องคอมเมนต์เรื่องฟิกเกอร์ตัวนี้คือใครที่มีตัวเวอร์ชันบอดี้เก่านะครับเป็นของ Toy Biz เนี่ยหรือว่าเป็นของ Marvel Legends ที่เป็นอีกกล่องนึงนะครับก็จะรู้ว่าจุดขยับมันยังไม่ดีเท่าตัวใหม่นะครับพอเขามีโมที่เป็น Spider-Man Pizza ขึ้นมาเนี่ยก็คือโหแบบพอมาลงเป็นสีดำแล้วเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าจุดขยับก็ดีขึ้นแล้วก็ลงสีก็โอเคแล้วตัวนี้เพราะฉะนั้นใครที่ชอบ Spider-Man Black Suit นะผมแนะนำเลยครับกล่องนี้นะครับผมอันดับที่9 Marvel Legends Miles Morales นะครับผมตัวนี้ต้องบอกเลยว่าตอนที่ซื้อมาใหม่ๆเนี่ยไม่ได้รู้สึกชอบอะไรเพราะว่าเราก็พอทราบประวัติเขาแรกๆนะครับแต่พอไปดูหนัง Spider-Man Into the Spider-Verse เท่านั้นนะครับผมโอ้โหบอกเลยครับว่ามันเป็นของที่แฟนๆ Spider-Man ต้องมีจริงๆครับผมตัวนี้ก็เลยขึ้นแท่นมาเลยครับติดอันดับท็อป10เลยนะส่วนตัวที่ผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือเวอร์ชั่นคอมิกซึ่งจะมาจากกล่อง Build a Figure Space Venom นะครับผมก็สามารถตัวนี้ก็หายากนิดนึงครับแต่ว่าใครที่อยากได้เวอร์ชันที่แบบแอนิเมชันก็ต้องไปหากล่องคู่นะครับส่วนใครที่อยากทำทีมให้เหมือนอยู่ในหนังเลยนะครับต้องบอกเลยว่า Marvel Legends เนี่ยยังไม่มีข่าวว่าจะออกมาครบทีมนะครับแต่ว่ามีทางออกครับก็คือจะเป็นเวอร์ชันคอมิกนะครับผมหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมมันก็จะออกเป็นคอมิกเวอร์ชันนะครับส่วนใครที่อยากได้เวอร์ชันเหมือนในแอนิเมชันเลยก็ตอนนี้ยังไม่มีนะครับก็อาจจะต้องไปหางานอื่นมาแซมๆดูนะครับแต่ส่วนใครที่ชอบ Miles Morales นะครับผมแนะนำว่าตัวนี้เด็ดมากอันดับที่8นะผม Marvel Legends Spider-Man 2099นะครับผมใครที่ติดตามช่องเนี่ยจะรู้ว่าผมเนี่ยชอบตัวนี้เป็นพิเศษนะครับผมชอบขนาดที่ว่ามีงานปั้นอ่ะก็ใครที่ยังไม่เคยดูนะผมไปดูได้นะครับรีวิวพรามวัน Spider-Man 2099นะผมลิงก์อยู่ใน description ข้างล่างนะครับผมโอเคต้องมาบอกเลยครับว่าตัวนี้เนี่ยชอบดีไซน์มากนะคือทั้งสีทั้งชุดที่มันไม่เหมือน Spider-Man คนเดิมนะครับก็คือมันเป็น Spider-Man ในโลกอนาคตนะครับหน้าตามันแบบล้ำมากอ่ะแล้วก็หลายๆอย่างมันดูแบบเป็นโลกอนาคตเนาะถ้าเกิดใครชอบดีไซน์เนี่ยก็แนะนำครับ2099ตัวนี้นี่คือถือว่าเด็ดเลยแต่ว่าพิเศษกว่านั้นครับจะรู้ว่าในคอมิกเนี่ยเขาจะมีอีกชุดนึงนะครับผมซึ่ง Marvel Legends ก็ทำออกมาเหมือนกันโอ้โหเพราะฉะนั้นใครที่เป็นแฟน2099นี่แบบถือว่าฟินเลยนะเพราะว่าเขาออกมาให้ครบทั้ง2ชุดเลยสามารถเลือกได้นะครับตัวบอดี้ชุดขาวเนี่ยจะเป็นคนละบอดี้ก็คือมันจะออกแนวล่ำขึ้นมานิดหนึ่งใครที่ชอบชุดขาวหรือชุดน้ำเงินก็เลือกได้อย่างไรหนึ่งหรือใครชอบทั้งคู่ก็จัดทั้ง2ตัวเลยแบบนี้นะฮะอันดับที่7 Toy Biz Super Possible Spider-Man 2ของ Sam Raimi นะผมตัวนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นความชอบส่วนตัวอีกแล้วนะครับคือจุดขยับอะไรต่างๆเนี่ยมันแล้วก็การลงสีเนี่ยคือมันเป็นงานเก่ามากนะครับคือตั้งแต่ตอนช่วงที่ Spider-Man 2นะฮะแต่ต้องบอกเลยครับว่าสไปเดอร์แมนเนี่ยถือว่าเป็นฮีโร่ในดวงใจนะครับแต่ว่าพอได้ดูหนังของแซมเรมี่เนี่ยแบบตัดสินใจแล้วว่ายังไงคอลเลกชันของเล่นของเราเนี่ยต้องมีสไปเดอร์แมนแน่นอนนะฮะเพราะฉะนั้นใครที่ชอบมูฟวี่ของแซมเรมี่นะครับแนะนำให้หาตัวนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้จะออกคือซีรีส์ของซูเปอร์โพสิเบิลเนี่ยมันจะออกมาหลายแบบมากเลยมันคือมันเอาไว้เล่นกับฉากเอาไว้เล่นกับอุปกรณ์ต่างๆที่เขาให้มานะครับส่วนใครที่อยากได้ตัวนี้นะครับตัวที่ผมเอามาโชว์เนี่ยก็คือต้องไปหาซื้อของตัว Toy Biz Super Possible Spider-Man 2 Sam Raimi ตัวที่มีจุดขยับ46จุดนะครับผมก็คือตัวนี้จุดขยับทั้งหมดเนี่ย46จุดนี่คือขยับกันให้เมื่อยเลยนะฮะถือว่าเป็นตัวที่ตอบโจทย์นักสะสม Spider-Man จริงๆนะเพราะว่ามันต้องขยับได้เยอะอย่างนี้แหละโอ้โหอันดับที่6
Marvel The Amazing Spider-Man นะผมตัวนี้ต้องบอกเลยว่าผิดคาดนะครับปกติ Marvel เนี่ยภาพโปรโมทมันจะสวยแบบสวยสุดๆเลยซึ่งเหมือนก็แบบทำให้นักสะสมหลายๆคนน่าเป็นห่วงนะครับว่าเอ้ยของจริงจะออกมาจะดรอปเหมือนตัวที่ผ่านมาหรือเปล่าครับก็อย่างที่ผมเคยบอกไว้ว่า Marvel เนี่ยเขาเป็นถือว่าเป็นน้องใหม่ในวงการ 1:12 นะครับเพราะปกติเขาในเมดิคอมเนี่ยเขาจะไปทำชุดผ้า 1:6 ซะมากกว่าแต่ว่าตัวนี้เนี่ยออกมาตัวที่75ซึ่งก็ผ่านมาแล้ว75ตัวเนี่ยคือเขาก็ถือว่าพัฒนาออกมาเยอะมากครับภาพโปรโมทกับของจริงเนี่ยอาจจะต่างกันนิดนึงทั้งเรื่องสีหรือว่าหัวแบบคือการลงสีอาจจะต่างกันนิดนึงครับซึ่งตัวนี้ต้องขอชมนะครับว่าทำออกมาได้ถือว่าดีมากผิดคาดเลยว่าตอนแรกคือทำใจไว้ส่วนหนึ่งแล้วว่ามาเฟกของจริงออกมาอาจจะโดนดรอปนิดนึงอาจจะคอมเมนต์เรื่องสีที่แบบลงสียังไม่ค่อยเนียนมากนะครับแต่ว่าจุดขยับก็ไม่ได้แย่ครับก็ยังไม่มีจุดไหนที่ผมรู้สึกว่ามันหลวมนะก็ได้มาก็ถือว่าโอเคเลยครับโอเคเลยครับครับก็จะเป็นอย่างเงี้ยเวลาเราชมมันก็จะหลุดออกมาอย่างงี้นะในความเป็นจริงแต่ว่านี่มันก็ใส่คืนได้โดของแถมที่ให้มาเลยถือว่าเยอะเลยก็คือได้ทั้งหัวปีเตอร์หน้ากากที่ถอดเลยนะครับแล้วจุดเด่นของ Marvel Spider-Man ที่เคยออกมาเนี่ยเขาจะให้มือที่เป็นแม่เหล็กเท้าที่เป็นแม่เหล็กด้วยก็เอาไว้เกาะกับผนังที่เป็นเหล็กเกาะตู้เย็นเกาะบนเสาอะไรที่เป็นวัสดุที่มาจากเหล็กนะครับก็จะเป็นแม่เหล็กมันก็จะดูดเข้าไปก็จะทำท่าปีนผนังอะไรงี้ได้นะถือว่าโอเคครับสำหรับใครที่หาสไปเดอร์แมนเดี่ยวๆไปยืนโชว์เข้าทีมเงี้ยผมว่ามาเฟกก็ถือว่าตอบโจทย์เหมือนกันอันดับที่5 Mezco 112 Spider-Man Homemade สูตรนะครับผมตัวนี้ต้องบอกเลยว่าอย่างกับงานฮอตทอยย่อส่วนลงมานะครับผมแล้วตัวนี้ก็รู้ๆอยู่แล้วว่าค่ายเนี้ยชอบทำเป็นผ้าจริงหนังจริงนะครับแล้ว Homemade สูตรอะวัสดุก็มีแต่ผ้านะครับเพราะฉะนั้นมันเลยทำให้ของเนี่ยโหอย่างกับถอดมาจากในหนังเลยนะครับข้อดีคือจุดขยับเนี่ยพอมันไม่ใช่หนังนะครับมันก็สามารถขยับได้เต็มที่เลยเพราะว่ามันทำมาจากผ้าก็จะไม่มีปัญหาของการหนังย่นหรือหนังแตกนะครับแต่ว่าเรื่องผ้านี่ก็ต้องระวังกันหน่อยว่าบางทีมือเราสกปรกเนี่ยอาจทำให้ผ้าดำได้นะครับยังไงก็ต้องระวังเรื่องนี้แต่ถ้าเกิดให้ตีเนี่ยก็คือตัวเนี้ยเป็นตัวพิเศษนะครับผมจะเห็นได้ชัดว่ามันคือเบสโคเอ็กซ์คลูซีฟนะครับซึ่งแพงมากครับตัว Exclusive นี่จะเป็นอะไรที่แพงสุดๆเลยแต่ว่าแพงแต่เขาก็ให้ของมาเพิ่มก็คือเป็นหัวของ Tom Holland นะครับก็ถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างเหมือนเลยส่วนใครที่ชอบ Homemade สูตรชุดนี้นะครับตอนนี้มันก็มีหลายๆค่ายที่ทำออกมาซึ่งผมก็แนะนำเป็นค่ายนี้ไปเลยครับเพราะว่ามันเหมือนมากแล้วก็ถือว่าซื้อตัวเดียวจบเลยตอบโจทย์นะครับอันดับที่4Levotech Amazing Yamaguchi Spider-Man นะครับผมสำหรับใครที่ชอบจัดท่าหดโหดเหมือนในคอมิกนะครับเพราะว่าจริงๆแล้ว Spider-Man เนี่ยมันก็ไม่ควรจะยืนอยู่เฉยๆถูกไหมครับเพราะว่ามันเนี่ยต้องแหกแขนแหกขาก้มตัวแล้วก็แต่ละท่าที่เราเห็นอยู่ในหนังสือการ์ตูนหรือว่าอยู่ในหนังเนี่ยก็คือท่าเขาต้องแบบท่ายากอ่ะมันไม่ใช่ท่าง่ายแน่นอนครับแล้วค่ายอื่นๆเนี่ยครับจุดขยับมันก็ค่อนข้างจะมีลิมิตของตัวเองคือมันไม่สามารถก้มได้เยอะหรือแหกแขนได้เยอะงอหัวได้ก้มสุดอะไรเงี้ยครับยามากุจิเนี่ยก็คือจะตอบโจทย์นักสะสมสายจุดขยับจริงๆครับด้วยว่าจุดขยับเนี่ยมันเป็นเฟืองนะครับมันก็จะสามารถคงท่าที่เราจัดไว้ได้นะครับแล้วก็เฟืองมันเนี่ยจะอยู่เต็มตามตัวเลยครับก็คือเราจะได้เห็นนะว่ามันสามารถขยับได้ทุกส่วนจริงๆครับแต่ว่าข้อเสียของการขยับได้ทุกส่วนเนี่ยก็คือช่วงบอดี้หรือช่วงสัดส่วนของมันนะครับมันก็จะไม่เหมือนคนสักเท่าไหร่ครับจะเห็นง่ายๆคือช่วงคอนะครับถ้าผมยกตัวอย่างเนี่ยก็คือถ้าเกิดผมดึงออกมาเนี่ยจะเห็นเลยว่าคอมันยาวกว่าแบบปกติเลยคือมันจะดูเหมือนหัวเอเลี่ยนเลยฮะแต่ว่ามันก็หักลบกันไปก็คือถ้าอยากได้จุดขยับเยอะรูปทรงมันอาจจะแปลกนิดนึงนะครับแต่พอเราจัดท่าแล้วเนี่ยมันก็สามารถซ่อนข้อต่ออะไรหลายๆอย่างได้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่ชอบจุดขยับหรืออยากจะจัดท่าสไปเดอร์แมนแบบเหมือนในคอมิกอย่างนี้นะครับก็แนะนำเลยครับ Amazing Yamaguchi นะครับผมอันดับที่3Mezco 112นะครับผมตัวนี้ก็จำคล้ายๆกับตัว Homemade สูตรนะครับแต่ว่ารอบนี้เขาไม่ได้ทำเวอร์ชันหนังนะครับเขาทำเวอร์ชันคอมิกคลาสสิกเลยนะครับเหมือนเดิมครับรีวิวก็จะคล้ายๆกัน Mezco เนี่ยทำมาจากผ้าและหนังจริงนะครับแล้วเราจะรอดได้ยังไงครับนักสะสมที่อยากเก็บ Spider-Man นะครับแล้วชุดคลาสสิกเป็นสีแดงและน้ำเงินอย่างนี้นะครับไม่น่าพลาดจริงครับแล้วก็ช่วงขาช่วงอะไรเนี่ยครับก็คือทำมาจากผ้ามันก็จะไม่ไปบังจุดขยับหลายๆจุดนะครับก็คือสามารถขยับได้เลยแล้วก็ของแถมที่ให้มาเนี่ยก็ถือว่าโอเคเลยก็คือให้ใยแล้วก็ให้มือเปียกแล้วก็ให้หัวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ไม่ต้องพูดอะไรมากครับ
ยังไงนักสะสมสไปเดอร์แมนต้องโดนแน่นอนครับสำหรับใครที่อยากได้ชุดผ้าจริงๆแล้วขนาด1ต่อ12นะครับเมสโค1ทาเวลครับผมอันดับที่2 Marvel Legends Spider-Man Pizza นะครับผมตัวนี้ต้องบอกว่าพิซซ่าเพราะว่ามันให้พิซซ่ามาด้วยนะครับใครๆที่ถามเข้ามานะครับว่าผมอยากเก็บฟิกเกอร์ Spider-Man 1ต่อ12เนี่ยอยากแนะนำตัวไหนครับพี่เนี่ยผมก็แนะนำเลยครับตัวนี้แหละก็เรียกมันเลยกันว่ามันคือ Spider-Man Pizza นะครับมันคือตัวที่เขาเปลี่ยนจากโมเดิมนะครับก็คือโมเดิมเดี๋ยวผมจะแปะรูปให้ดูคือเริ่มโมใหม่ก็คือเริ่มจากตัวนี้นะครับแล้วก็จะได้เห็นเลยว่า Spider-Man ตัวอื่นๆเขาก็จะคงโมเดิมอยู่นะครับก็เลยจะได้เห็นหน้าตาโม Spider-Man เนี่ยแบบนี้เลยแต่แค่เปลี่ยนสีเปลี่ยนหัวเปลี่ยนแขนนิดนึงนะฮะแล้วก็พอมันเปลี่ยนบอดี้นะครับตัวนี้ก็คือขยับได้เยอะขึ้นเยอะเลยแล้วก็ถือว่าใครที่อยากจะเอาเข้าทีม Avenger เนี่ยก็คือตัวเนี้ยผมก็แนะนำเลยแต่ว่าตัวนี้มันก็เริ่มหายากขึ้นนะครับเพราะมันออกมานานแล้วเหมือนกันส่วนใครที่แบบเฮ้ยหาไม่ได้จริงๆนะครับผมก็มีทางออกอีกทางออกนึงคือทาง Hasbro นะครับเขาก็ทำออกมาอีกตัวนึงนะฮะก็คืออันเดียวกันเลยแหละแต่ว่าเขาจะออกมาเป็นลายเขาเรียกว่าเป็นลายวินเทจนะครับจะเป็นกล่องหน้าตาวินเทจซึ่งทุกอย่างเนี่ยเหมือนกันหมดเลยแต่แค่ว่าให้มืออุปกรณ์เปลี่ยนมาน้อยกว่าตัวพิซซ่าตัวนี้นะครับแต่ว่ารายละเอียดทุกอย่างเนี่ยเหมือนกันเป๊ะแต่แค่ว่าต่างแค่สีนะครับตัวนี้ก็จะออกเป็นแนวสีแดงอ่อนออกมานิดนึงโทนที่อ่อนลงน้ำเงินก็จะอ่อนลงนิดนึงนะครับก็เขาก็จะเรียกว่าเป็น Spider-Man Vintage นะครับแต่ว่าหน้าตาก็เหมือนกันเลยสามารถเอาไปยืนเนียนๆได้ก็เหมือนเดิมครับใครที่ชอบนะฮะก็จัด2ตัวเลยอันดับที่1 Marvel Legend Spider-Ham นะครับผม Spider-Man Toy Beast McFarlane นะครับผมต้องบอกเลยว่าตอนที่เพิ่งมาเริ่มเก็บใหม่ๆนะครับทุกคนก็จะบอกว่าตัวนี้แหละคือ number 1ของหลายๆคนนะครับซึ่งผมก็ไปหาข้อมูลมาโอ้ถือว่าเป็นตัวที่แพงที่สุดนะครับสำหรับฟิกเกอร์1ต่อ12เนี่ยถือว่าแพงมากแพงเวอร์สุดก็คือตัวเนี้ยถ้าในสภาพของใหม่เนี่ยที่มีทั้งแพ็คเลยนะครับแล้วก็มีฐานมีของครบทั้งหมดนะยังไม่แกะเลยนะคือขายกันเป็นหมื่นเลยครับซึ่งแพงมากครับต้องบอกก่อนว่าจุดขยับหรือการลงสีเนี่ยมันก็ต้องดรอปลงมานิดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นงานเก่ามากตั้งแต่ปี2004นะครับซึ่งตอนนั้นยังอยู่ในซีรีส์ของ Super Possible Spider-Man อยู่เลยก็คือมันยังเป็นแบบช่วงเล็กๆเลยครับคือมันไม่เหมือน Spider-Man Marvel Legends ที่เราเคยเล่นกันมานะครับหลายๆคนที่อยากจะเก็บจริงๆนะครับไม่ต้องกลัวครับเพราะจุดขยับจริงก็ไม่ได้น้อยเลยครับเขาสามารถจัดท่าได้หลายท่ามากนะครับแต่ว่าปัญหาตอนนี้ก็คือของนักสะสมที่อยากจะเก็บตัวนี้ครับก็คือคงจะเป็นเรื่องราคาที่ค่อนข้างจะสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นผมมีอีกทางออกเหมือนกันครับก็คือทาง Hasbro นะครับคือตัวนี้มันออกมานานมากแล้วครับเขาก็เลยทำออกมาเป็น Marvel Legends Spider-Man ของ McFarlane นะครับแต่ตัวนี้ก็จะพิเศษขึ้นมาหน่อยแต่ผมก็เชื่อว่ายังจะพอหาในราคาที่ไม่เวอร์ขนาดนี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวพิเศษซึ่งออกมาอยู่ในกล่องรวมของ SDCC ในปี2016นะครับก็คือจะเป็นกล่องใหญ่เลยแล้วก็รวมผู้ร้ายที่อยู่ในคุกนะฮะแล้วก็มี Spider-Man ตัวเนี้ย1ตัวให้นะครับสำหรับใครที่ชอบลายเส้นของทอดแม็กฟาร์เลนคนนี้นะครับก็นี่ครับ2ตัวนี้ก็แนะนำเลยถือว่าเป็นตัวที่เท่มากนะครับนี่คือเป็น number 1ในดวงใจของผมเลยนะตัวนี้หมดแล้วนะครับสำหรับท็อป10ของเล่น Spider-Man ของผมนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์ท็อป10ของตัวเองนะครับว่าของเพื่อนๆเนี่ยชอบตัวไหนยังไงบ้างนะครับก็ใครชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้กับวิดีโอนี้ยังไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ